ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพตอนแข่งกันเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยลาวาโอ้โอ้เดี๋ยวๆๆลาวาเต็มไปหมดเลยโอ้ที่นี่ที่ไหนครับโอ้ที่นี่ที่ไหนอ่ะโอ้แล้วเราต้องมาเอาชีวิตรอดในโลกแห่งนี้เหรอเนี่ยโอ้แล้วโลกที่เต็มไปด้วยลาวาแล้วมันจะใช้ชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้ boy ไม่นะจะเย็นจะเย็นๆเออสมน้ำหน้าผมตอนนี้ผมอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ไฟไหม้ไปหมดแล้วแล้วผมจะเอาชีวิตรอดยังไงอ่ะอู้แต่ก็ดีที่ยังมีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ผมว่าเราต้องสร้างบ้านกันแล้วแหละโอ้ไม่นะแต่ว่าบ้านหลังนี้กำลังถูกไฟไหม้ผมไม่ยอมไม่โอเคเราจะตัดไม้เพื่อทำเป็นอุปกรณ์นั่นเองอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดเอ้ยโอเคไม้มันเข้าตัวฉันแล้วชิ้นที่สองหมดยังก่อนอื่นเลยต้องทำกล่องครับกล่องครับแล้วก็ทำขวานอันดับไม่ใช่ทำขวานไม่ได้ต้องทำดาบก่อนเพราะว่าเรามีไม้แค่สองแล้วเราก็ตัดไม้เพิ่มโอ้ my godแต่จะเอาชีวิตรอดได้นานแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทั้งโลกก็ปกคลุมไปด้วยลาวาอาจจะอยู่ได้ไม่นานก็เป็นได้ฮ่าฮ่าฮ่าโอเคตอนนี้ได้ขวานแล้วเราก็ตัดไม้กันรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยตัดไม้รัวๆนี่ไงจบโอเคเราจะฟาร์มไม้ให้ได้มากที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้มีไม้กี่อันผมก็ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนะคุณหมูน้อยผมแค่อยากจะตัดต้นไม้แต่ว่าคุณมาขวางทางเองอะให้ทำยังไงได้คุณก็ต้องตายยังเขียดใช่ไหมล่ะโอเคโอ้โหตรงนี้ลาวาบึ้มเลยเว้ยโอ้ my god โอ้มันมีขนมปังให้เราด้วยครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ดีจริงๆโอ้ยมีต้นไม้ด้วยเอาไว้ปลูกได้นะครับเนี่ยโอ้เราต้องเก็บเอาไว้ครับแต่นะผมต้องไปยังไงนี่ผมต้องครับเป็นไม้ก่อนอ้าวแกะน้อยเดี๋ยวนะผมขุดดินได้ไหมเนี่ยอ้อขุดได้ครับเรายังขุดดินได้อยู่ดีนะที่ขุดลงขุดไปแล้วไม่เป็นหลุมนะครับถ้าเป็นหลุมนี่ผมอาจจะตายก็เป็นได้นี่อ้าวไม่ใช่นี่โอเคเราก็ตัดไม้เพิ่มตรงนี้นี่นี่โอเคฮะตอนนี้เตียงนอนก็ถ้าอยากจะนอนก็นอนแบบลอยๆนี่แหละฮะนอนแบบลอยฟ้าโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะใช่ครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราขาดในตอนนี้นั่นก็คือเตาเผาหมู่บ้านนี้มันมีบ้านที่มีเตาเผาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีครับสงสัยเราต้องทำเองซะแล้วนี่แน่ตายไปซะอ้อผมลืมอย่างครับผมผิดครับผมลืมทำสิ่งที่เรียกว่าอีเตอร์นะครับหรือว่าพิกแอคนั่นเองก็ต้องทำนะถ้าไม่ทำแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้โอ้มีคนย่างสเต็กให้ด้วยครับขอบคุณมากครับมีคนย่างสเต็กให้ผมด้วยอะไรมันจะดีขนาดนี้โอ้ my god ไอ้นมไปทำอะไรบนนั้นน่ะนี่เดือบร้อยแตกไก่ย่างครับไก่ย่างแป๊บนึงนะผมต้องการที่จะขุดคอปเปอร์สโตนตอนนี้เลยมันไม่มีบ้านที่มีเตาเผาด้วยนะสิใช้เป็นดินแล้วกันเพื่อความปลอดภัยโอเคขออนุญาตนะครับผมขอหินหน่อยเอาสัก8บล็อกอะผมจะไปทำเป็นเตาอะคุณไม่ต้องมองหน้าผมหรอกนะผมก็แค่อยากได้หินเท่านั้นเอง
คุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเออเฮ้ยไอ้นมนี่มันบังเว้ยอีกบล็อกหนึ่งเท่านั้นโอเคอ้าวตกโอ้เราได้เตามาเราก็จะเผาอาหารได้ yeah เผาเลยมี3ชิ้นเอาไม้นี่แหละเผาถ่านไม่มีเดินสำรวจเซอร์เวย์กันหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรนอกจากนี้อีกไหมอุ้ยมีคนกำลังตายครับต้องช่วยครับต้องช่วยอ้าวขอโทษครับผมแค่จะช่วยเท่านั้นเองอุ้ยมีเลื่อยด้วยเว้ยไอ้นมเปิดประตูอ่อนหน้าเหรอฮะอุ้ยแต่ยังดีครับที่ยังมีสัตว์เลี้ยงที่แบบยังมีชีวิตหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังสุดท้ายดีว่าแบบมีแล้วบ้างนะโอ้ my god โอ้โอ้ my god โอ้ my god ผมแดงขนเทพโอ้สวัสดีครับทุกคนผมขนเทพเองครับผมได้ถูกส่งตัวมายังโลกแห่งนี้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดเอ้ยเอาชีวิตรอดนะครับรอดเฉยนะฮะ ก็มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยลาวานั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะมันเต็มไปด้วยลาวาใช่ไหมล่ะมันก็เป็นการเอาชีวิตรอดที่แบบว่าฮาร์ดคอร์มากๆเลยครับคือทรัพยากรค่อนข้างที่จะจำกัดแต่ระดับโปรแล้วอ่ะอยู่ได้อยู่แล้วผมพูดเลยนะแต่ก่อนอื่นครับตอนนี้เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าไม้ก่อนมันจะมีหลงเหลืออยู่ไหมนี่ดูเหมือนว่าไม้น่าจะไหม้ไปหมดแล้วนะครับบ้าน2ชั้นเว้ยโอ้มีเด็กเหลือด้วยครับหมู่บ้านแห่งนี้โอ้มีอาหารให้ฟรีด้วยอะไรมันจะดีขนาดนี้วะนี่โอเคครับตอนนี้เราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าไม้ก่อนอู้มีแมวได้ครับหมู่บ้านนี้โอ้โหช่างเป็นแมวที่แบบคนมากเลยนะบ้านหลังนี้ก็มีไม้อยู่ขุดได้ครับโอเคแล้วก็เข้าไปในบ้านครับถอยดิเฮ้ยมีบล็อกไม้โอ๊ก3บล็อกครับเท่าที่เห็นตอนนี้ขุดออกมาเลยปึ๊บอ๋อ4บล็อกครับ4บล็อกอ๋อ5บล็อกครับ5บล็อกครับโอเคขุดไปเลยปึ๊บโอเคเราจะทำเป็นกล่องคราฟกันจึ๊บเหมือนมีอะไรมาบังโอ้ยไอ้นี่ก็นอนไม่ดูเลยคนก็กำลังตัดต้นไม้อยู่มาขวางทางอยู่ได้มีอีกป่ะเนี่ยโอ้ my god ผมเกือบเหยียบลาวาไปแล้วโอ้บ้านหลังนี้ยังมีไม้เหลืออยู่ครับมีกล่องด้วยครับโอ้มีแอปเปิลโอ้มีเอมเบอร์ด้วยครับเรื่องอาหารนี่ผมอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องล่าสัตว์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าโลกเรามันโหดร้ายเกินไปอะครับมันโหดร้ายเกินไปอะจนที่แบบอยู่ยากอะครับทุกวันนี้อะมันอยู่ยากอะนะนั่นแหละครับก็คือเราก็ต้องรักษาไว้นะครับทรัพยากรแล้วก็พวกสิ่งมีชีวิตที่หลงเหลือนะครับเดี๋ยววัวตัวเนี้ยแล้วก็ม้าแล้วก็คนครับต้องดูแลเขาให้ดีนะฮะอย่าให้เขาแบบเป็นอะไรนะฮะอย่าให้เขาเป็นอะไรเด็ดขาดแล้วก็เลมด้วยนะครับโอ้ผมเห็นคนโดนไฟไหม้ครับผมต้องไปช่วยแล้วเฮ้ยใจเย็นหนุ่มใจเย็นหน้ามีอะไรค่อยคุยกันอย่าตายเข้าใจปะผมขอโทษผมแค่ต้องการช่วยเหลือเท่านั้นเองโอ้อันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรอยู่ในหมู่บ้านเลยครับสมควรนะที่ต้องตายนะไอเวนผมมีต้นไม้2ต้นครับผมจะปลูกตรงไหนได้บ้างนี่ครับตรงนี้ได้แล้วก็โอ้พื้นที่มันก็เยอะอยู่นะนี่เราจะบูรณะหมู่บ้านนี้ไปด้วยกันครับเดี๋ยวผมทำกองคราฟก่อนครับไว้ตรงไหนดีอ่ะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับก็ทำอุปกรณ์เล็กครับอุปกรณ์ก็กีเตอร์ครับดาบครับอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นดาบสั้นครับแล้วก็ขวานไม้ครับต้องมีครับไม่มีตัดต้นไม้ไม่ได้ครับแค่นี้แหละครับแล้วก็โอ้โหนี่มันเม็ดอะไรวะนี่โหโคตรเฟี้ยวเลยอ๋อไม่ใช่เม็ดครับมันเป็นกระจกอันนี้อ๋อเรายังมีอาหารให้เรา
เรายังมีอาหารลงเดืออยู่นะครับเห็นไหมครับมีฟาร์มอยู่ครับแต่ว่าเราไม่รู้สิมันไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ไหนอะนะโอ้ดูไอรอนโกเลมตัวนี้สิครับเขาอากาศเขาดูแบบเขาดูร้อนมากเลยครับเห็นไหมดูสีผิวเลยครับเราต้องช่วยเขาครับแต่เราจะช่วยยังไงนะสิก่อนอื่นเลยครับโดก่อนครับเพื่อการอยู่รอดในโลกอันแสนหกโหดร้ายครับไม่ใช่หกครับนี่โอเคครับเพื่อเป็นมารยาทที่ดีแล้วก็ต้องปลูกคืนเขาไปด้วยนี่ครับปลูกคืนไปเลยฮะเป็นมารยาทที่ดีหมดยังวะเนี่ยให้แค่นี้แหละมีบีดรูทได้เก็บไว้ก็ทำไงได้อะมันก็ต้องเห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ตายครับต้องเอาชีวิตรอดฮะมีคนนอนด้วยครับโอ้โหนี่พวกคุณชิวกันเหลือเกินนะนี่โอ้คนนี้คือดูแบบหน้าซีดมากเลยครับเราต้องช่วยเหลือเขาแล้วขอโทษนะครับที่ต้องรบกวนเวลานอนของคุณเราต้องโอ้ยอันนี้ขุดยากเหลือเกินโอเคโอ้นี่คุณจะตกลาวาแล้วนะครับคุณโกเลมฮะผมจะดันคุณไปเองคุณไม่ต้องเป็นห่วงโอ้ my god โอ้โอ้โอ้ผมขอโทษที่ทำให้คุณตายผมแค่ต้องการที่จะช่วยเหลือคุณเท่านั้นโอ้ my god โอ้ตอนนี้เราก็ถือว่ายังอยู่ได้นะครับยังไม่ตายนะครับทำทางเชื่อมเลยครับพิกแอกหินโอเคตอนนี้นะครับเราขาดบ้านใช่ไหมเราหาบ้านสักหลังอยู่ดีกว่าครับตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีคนอยู่กันเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูแบบแถวๆโซนข้างหลังนี้สิน่าจะมีที่นอนให้นะครับที่นอนอ่ะโอ้มีหลายหลังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้สิครับผมว่าเพื่อเป็นการไม่รบกวนชาวบ้านชาวช่องก็น่าจะหลังนี้นะครับโอเคผมขออนุญาตทางอาบิลารุ่งพันทำทางเข้าที่แบบมันดูเหมาะสมกว่านี้ก่อนนี่ทำแบบว่าปลอดภัยเลยฮะนี่ฮะโอ้ฮะตอนนี้โอ้ยังครับยังไม่ได้ครับพื้นบ้านไม่มีครับเราต้องทำเพิ่มครับต้องขุดดินตรงนี้แหละเวลาเดินก็เลาะๆขอบๆมาแล้วกันแต่ก็อันตรายอยู่นะเนี่ยเอาสัก6บล็อกพอปึ๊บโอเคนี่ครับเรื่องการนอนก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายครับอยู่ได้ครับเห็นไหมอ้อผมลืมอีกอย่างนึงครับกันฝนครับกันฝนตกก็วางไปเลยปึ๊บปึ๊บมีอีกบล็อกไหมไม่มีช่างมันเหลือไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคนอนละโอ้ my god โอ้นี่ผมจะอยู่ที่นี่ได้จริงเหรอเนี่ยโอเคงั้นผมตัดสินใจแล้วครับผมจะย้ายเตียงแล้วก็มานอนกลางหมู่บ้านแล้วกันผมไม่นอนละอันตรายเกินครับนี่ครับผมว่าตอนตรงนี้น่าจะชิลมากกว่านะครับเพราะว่าสามารถที่จะชมวิวได้นั่นเองนะก็คือตอนนี้ก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเรื่องการกินก็ปลูกผักเอานะครับเราจะไม่ฆ่าสัตว์ในหมู่บ้านนี้เด็ดขาดเพราะว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้เราก็ต้องรักษาเขาไว้ครับทรัพยากรก็เหมือนกันนะใช่ไหมล่ะเจ้าหมูน้อยโอเคไปนอนแล้วครับฝันดีครับทุกคน